الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وأكرمهم بدينه دين الإسلام حيث جعل دينا قيما يبشر المؤمنين بحسن الختام وينذر الكافرين بالخيبة والضلال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله واعلموا أن الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الشهور عند الله إثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم صدق الله العظيم أتن พี่น้องผู้มีศรัทธาทุกท่านนะครับผมขอสั่งเสียตัวผมเองและท่านพี่น้องให้มีตักวามีความยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในฐานะที่เราเป็นอับดุลลอฮ์เป็นบ่าวของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในฐานะที่เราเป็นมุมินผู้ที่ศรัทธายึดมั่นตามคำสอนของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้เป็นวันศุกร์ที่18นะครับเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2565ตรงกับปฏิทินอาหรับวันที่17ของเดือนรอญับในฮิจเราะห์ศักราช1443อัลฮัมดุลิลลาห์เราอยู่ในช่วงของเดือนรอญับกลางเดือนรอญับก็ถือว่าเดือนของอิสลามนั้นมีความสำคัญทุกเดือนแต่เราจะรู้ว่ามีความสำคัญอย่างไรเราก็ได้จากอัลกุรอานและสุนนะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในอัลกุรอานเกี่ยวกับเดือนรอญับด้วยนะครับในสุรอัตตาบะอายะที่36อัลลอฮ์บอกว่าอินนัสชูฮูรอินนัสอิดดะตัสชูฮูรอินดัลลอฮ์อิสนาอัชเราะห์ชะฮรันฟีกิตาบิลลาห์ยาวมะกอลักัสสะมาวาติวัลอัรฎ์มินฮาอัรบะอะตุนฮุรุมซาลิกัดดีนุลกอยยิมฟะลาตัซลิมูฟีฮินนะอันฟุสกุมอัลลอฮฺสุบะตะลาได้บอกว่าแท้จริงแล้วจำนวนเดือนที่อัลลอฮฺสุบะตะลาได้ทรงกำหนดมาตั้งแต่วันที่คอลักัสสะมาวาติวัลอัรฎ์ที่อัลลอฮฺทรงสร้างฟ้าสร้างแผ่นดินมานั้นนะครับมีจำนวนทั้งหมดอิสนาอัชเราะห์ชะฮรอน12เดือนด้วยกันแล้วก็ในจำนวน12เดือนนี้มีอยู่4เดือนที่เรียกว่าอัชอัลอัชรุลฮุรุมคือเดือนต้องห้ามเดือนที่มีความสำคัญ4เดือนที่ว่านี้มีเดือนอะไรบ้างเราก็ได้จากการอธิบายจากอัลกุรอานและก็จากหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่าน ได้อธิบายบอกว่าอินนัซซะมานะกอดิบตะดารอกะฮัยอะติยาวมะคอลักัสสะมาวาติวัลอัรฎ์วัสสะนะตุอิสนาอัชเราะห์ชะฮรอนมินฮาอัรบะอะตุนฮุรุมซะลาซุนมุตะวาลิยาติซุลกิอ์ดะห์วะซุลฮิจญะห์วัลมุฮัรรอมวะรัดดุลมุฎอรรอัลลซีบัยนะยุมาดีวัสชุอ์บานอันนี้เป็นหะดีษที่ออกจากชัยคอนนะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเดือนมี12เดือนแล้วก็มี4เดือนที่เป็นอัชฮุรุลฮุรุม
เดือนที่ต้องห้ามคือ3เดือนติดต่อกันนั่นก็คือซุลกอดะแล้วก็ดุลฮิจญะห์มุฮัรรอมและอีกเดือนที่อยู่ในโดดเดี่ยวนั่นก็คือเดือนรอจับนะครับเดือนนี้แหละครับของมุดรอดระหว่างเดือนยามาดุสซานีกับเดือนชะอ์บานท่านพี่น้องผู้มีศรัทธาทุกท่านครับเดือนรอจับมีความสำคัญอย่างไรเราจะเห็นได้ว่าในสมัยอดีตเนี่ยในยุคยาฮิลิยะนะครับก่อนอิสลามเป็นยุคที่บรรดาอาหรับต่างๆเผ่าต่างๆเรียกว่ากบีละต่างๆนั้นมีการรบรากันนะครับแย่งชิงเผ่ากันชิงความยิ่งใหญ่หรือชิงพื้นที่กันนะครับทำสงครามสู้รบกันแล้วก็ในเดือนในอดีตนั้นเขาจะละเว้น4เดือนนี้นะครับคือดุลกอดะห์ดุลฮิจญะห์มุฮัรรอมนะครับแล้วก็รวมทั้งเดือนรอญับด้วยนะครับที่เขาไม่มีการรบราฆ่าฟันกันนะครับและหลังจากที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้แต่งตั้งมานั้นนะครับอัลลอฮ์ก็ลงประทานอายะห์กุรอานตรงนี้นะครับในซูเราะห์อัตเตาบะห์ลงมาเกี่ยวกับ4เดือนนี้ว่า4เดือนนี้ห้ามที่จะไปรบราฆ่าฟันกันนะครับอัลลอฮ์บอกว่าฟะลาตัซลิมูฟีฮินนะอัมฟุซุกุมสิ่งแรกที่เราจำเป็นจะต้องตระหนักเวลาที่เป็นเดือนรอญับมาถึงก็คือการที่เราจะต้องละทิ้งฮุรุมาตข้อห้ามต่างๆที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สั่งห้ามเอาไว้นั่นก็คือห้ามซอลามูห้ามอธรรมกันนะครับไม่ว่าในตัวเองหรืออื่นๆก็แล้วแต่รวมทั้งห้ามทำสิ่งที่เป็นมะซียัตต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงห้ามทั้งหมดนะครับตรงนี้เป็นสิ่งที่ให้เราได้รับรู้ว่าอัลลอฮฺได้เอา4เดือนนี้มีความสำคัญในการที่เราจะปฏิบัติหน้าที่ของเราก่อนที่จะถึงเดือนรอมฎอนรอญับชะอ์บานและรอมฎอนเป็นการที่เราจะเริ่มที่เราจะอบรมผมนิสัยเราที่จะต้อนรับในเดือนรอมฎอนนั้นนะครับ มีหะดีษจากท่าน อับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาบอกว่า ท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดบอกว่าฟะลาตัซลิมูฟีฮินนะอัมฟุซุกุมตรงเนี้ยกอลายะอะละฮุนนะฮารอมฮารอมวะอัซมะฮารอมาตฮุรุมาติฮินนะวะจะอะละซัมบินฟีฮินนะอะอซัมวัลอะมัลุศศอลิหวัลอัจรอะอซัมบอกว่าอัลลอฮ์ได้ทรงให้เดือนทั้ง4เดือนนี้เป็นเดือนฮารอมและทรงทําให้บาปต่างๆที่มนุษย์ทําใน4เดือนนี้มีความหนักหน่วงมากกว่าเดือนอื่นนอกจากเดือนทั้ง4นี้แต่ถ้าเราทำในสิ่งที่ต้องห้ามใน4เดือนนี้ถือว่าอะซอมนะครับเพราะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้ว่าวะจะอะละซัมฟีฮินนะครับในขณะเดียวกันการปฏิบัติความดีการละหมาดของเราการถือศีลอดของเรานะครับในเดือนต่างๆนั้นอัลลอฮ์ก็ให้แต่ว่าถ้าเราทำบาปนะครับใน4เดือนนี้ถือว่าเอาซอมบาปมากกว่าในสิ่งที่ในการปกติในเราทำนะครับวัลอามะลุศซอลิหวัลอัจรอะอซอมและการปฏิบัติคุณงามความดีที่เราทำนะครับใน4เดือนนี้ที่เป็นความดีไม่ว่าจะถือศีลอดของเราก็ดีหรือการละหมาดตะฮัจญุดของเราก็ดีเนี่ยถ้าเราทำเนี่ยอัลลอฮ์ให้อะอซอมมีความดีมากกว่าเดือนอื่นๆนี่คือความสำคัญที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้กับเราในเดือนทั้ง4นี้นะครับเพราะฉะนั้น ในช่วงของการทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเราทุกคนนะครับจะต้องทำตัวของเราให้อยู่ในกรอบคำสอนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้กับเราตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้น
เรื่องของการปฏิบัติอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาที่เราทำเนี่ยเราต้องนึกเสมอว่าก่อนที่จะเข้ารอมฎอนตั้งแต่เดือนรอญับชะบานรอมฎอนนะครับในอีก3เดือนเนี้ยเราจะต้องอบรมบ่มนิสัยของเราให้เป็นคนที่ทำอามานอิบาดะห์ให้มากไม่ว่าในเรื่องของการละหมาดตะฮัจญุดการทำความดีแต่ถ้าหากว่าเราทำสิ่งที่เป็นมะซิยัตสิ่งที่เป็นนอกศาสนาหรืออิบาดะห์ที่ไม่ตรงรูปแบบของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วอย่าลืมนะครับว่าท่านนบีบอกไว้แล้วว่าถ้าทำใน4เดือนนี้ตรงกับ4เดือนนี้ถือว่าความผิดของเราอ้าวซอมมากกว่าในเดือนอื่นเพราะอิบาดะห์ทุกอย่างที่ไม่มีรูปแบบอย่างท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นนะครับท่านนบีก็บอกไว้แล้วว่ากุลลุอิบาดะตินลายะตะอับบะดุมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิบาดะห์ทุกชนิดที่ไม่มีรูปแบบอย่างท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับฟะฮุวะบาติลอิบาดะห์นั้นเป็นโมฆะอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาไม่รับนอกจากไม่รับแล้วถ้าเราทำนี่ยิ่งจะต้องถูกลงโทษด้วยนะครับเพราะอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาบอกไว้แล้วว่าเรื่องของอิบาดะห์เรื่องของศาสนานั้นจะต้องทำให้ตรงรูปแบบจากท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ทำเอาไว้นะครับที่ท่านรอซูลได้ทำรูปแบบเอาไว้ในการประกอบความดีของเราเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องผู้มีศรัทธาทุกท่านนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาได้บอกเอาไว้ว่าตอนนี้เราต้องเตรียมเสบียงความดีนะครับอัลลอฮฺบอกว่าในกุรอานบอกว่าวะตะซาวะดูท่านทั้งหลายจงเตรียมเสบียงเอาไว้ให้มากๆฟะอินนะซาลิตักวาเสบียงที่ดีที่สุดก็คือการตักวาความยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลานะครับเพราะฉะนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาได้ให้เราทุกคนนั้นได้ปฏิบัติอิบาดะห์ต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาแล้วก็ให้เรานั้นได้นึกเสมอว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องมีไกฟียะห์มีรูปแบบจากท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผมก็บอกไว้แล้วว่าทุกอย่างไม่ว่าในเรื่องการปฏิบัติพิธีฮัจญ์ท่านนบีก็สอนไว้แล้วคุดูอันนี้มานาซิกกุมท่านจะไปประกอบพิธีฮัจญ์ต้องเอารูปแบบพิธีฮัจญ์จากท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรื่องของการละหมาดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกว่าศ็อลลูกะมารออัยตุมูนีอุศอลลีท่านทั้งหลายจงละหมาดให้เหมือนกับที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทํารูปแบบเอาไว้เหมือนยังไงครับก็คือท่านนบีได้ทําวิธีละหมาดเอาไว้ให้บรรดาซอฮาบะห์ทั้งหลายดูท่านจะอาบน้ําละหมาดอัลวุฎูท่านก็จะต้องทําอาบน้ําละหมาดที่ตรงกับวิธีที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้อาบน้ําละหมาดเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของอิบาดะห์ทุกอย่างท่านนบีทําแบบไว้หมดแล้วจนกระทั่งอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาได้บอกไว้ในอัลกุรอานว่า23ปีที่ท่านนบีมีชีวิตอยู่ตลอดชีวิตของท่านนั้นทําเรื่องศาสนาไว้ครบทุกอย่างแล้วนะครับเมื่อทําเสร็จแล้วอัลเลาะห์ก็ประทานอัลกุรอานลงมาขณะที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่อยู่ที่ทุ่งอารอฟะห์นะครับใครคือไปประกอบที่ฮัจญ์ที่ทุ่งอารอฟะห์จะไปที่นั่นเมื่อท่านนบีอยู่ที่นั่นที่ทุ่งอารอฟะห์อัลเลาะห์ก็ประทานอัลกุรอานลงมาอัลยะมาอักมันตุละกุมดีนะกุมวันนี้เราให้ศาสนากับพวกท่านทั้งหลายครบสมบูรณ์แล้ววะอัตมัมตุอะลัยกุมนิอมะติวะรอดีตุละกุมอิสลามะดีนะเพราะฉะนั้นเราได้ให้ศาสนาครบสมบูรณ์แล้วเราพอใจให้ศาสนาอิสลามที่ตรงรูปแบบนี้กับท่านทั้งหลายนะครับแล้วเราพอใจให้อิสลามให้ท่านทั้งหลายได้ปฏิบัติในการดำเนินชีวิตตลอดไปนะครับท่านนบีประกาศตรงนี้เอาอัลกุรอานตรงนี้มาประกาศก็รู้ว่าท่านนบีนั้นเริ่มที่จะหมดหน้าที่ในการเผยแพร่อิสลามแล้วในฮัจญุลวิดาในฮัจญ์อีกครั้งสุดท้ายนะครับเพราะฉะนั้นแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อใกล้จะจบชีวิตแล้วนะครับท่านนบีก็เริ่มมีการเจ็บป่วยนะครับแล้วก็ตลอดชีวิตของท่านท่านนบีจะพยายามที่จะสั่งเสียในเรื่องของการปฏิบัติตามสิ่งที่เป็นซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับนี่คือสิ่งที่อยากจะฝากกับพวกเราทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะให้พวกเรานั้นได้ยึดมั่นถือมั่นสมกับกะลิมะห์ชะฮาดะห์กะลิมะห์ชะฮาดะห์เนี่ย
คือคำปฏิญาณตนของเรามันจะควบคุมอามัลของเราทั้งหมดที่บอกว่าอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ฉันขอให้สัตย์ปฏิญาณต่ออัลลอฮ์บอกว่าไม่มีเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ตรงนี้เป็นกะลิมะฮ์ตอฮีดให้เราได้รู้ว่าเราจะไม่ทำชิริกกับพระองค์จะไม่ไปขอกับสิ่งอื่นจะไม่ไปขอกับเจ้าที่เจ้าทางผีสางยินต้นไหนเนี่ยปู่ย่าตายายที่ตายไปแล้วทำพิธีกรรมอะไรต่างๆนะครับจะต้องมีต้นไหนเนี่ยมาเป็นที่พึ่งนะครับสมัยก่อนนี่ทำข้าวเหนียวเหลืองไก่ปิ้งนะครับแล้วก็ต้องไปดูอาเพื่อจะให้ปู่ย่าตายายเรียกว่าต้นไหนเนี่ยคือปู่ย่าตายายที่ตายไปแล้วนั่นเองนะครับเป็นพิธีกรรมที่ไม่มีรูปแบบจากท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกะลิมะฮ์ที่สองก็คือมุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์ท่านนบีมูฮัมหมัดเป็นรอซูลของอัลลอฮ์หมายถึงอะไรหมายถึงว่าเราจะต้องปฏิบัติตามสิ่งที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในเรื่องของอิบาดะห์ตามรูปแบบที่รอซูลได้ทำเอาไว้ท่านรอซูลจากไป 1,400 กว่าปีแล้วแต่ศาสนาของท่านอยู่กับคนที่เป็นมุมินที่จะต้องฝังแน่นยึดมั่นนะครับให้มั่นในคำสอนของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจนกระทั่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเอาไว้บอกว่าตะรอกตุฟีกุมอัมรอยฉันมอบมรดกอันล้ำค่าให้กับท่านทั้งหลายไว้ยึดมั่นให้มั่นนะครับนะครับอิมาตะมักซุตุมีฮิมาลันตะดิลลูบิบาดีอับดันถ้าใครยึดมั่นสองสิ่งนี้แล้วลันตะดิลลูบาดีอับดันเขาจะไม่มีวันหลงอย่างเด็ดขาดนั่นก็คือกิตาบุลลอฮ์อัลกุรอานวะซุนนะติรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและแบบฉบับของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นเดือนรอญับเป็นเดือนที่ให้เราตักตวงความดีแต่หากใครที่ทําฝ่าฝืนอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันจะอาซอมมันจะความผิดมากกว่าเดือนอื่นที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้เดือนนี้เหล่านี้มานะครับเพราะงั้นขอฝากกับท่านพี่น้องทุกท่านนะครับอะกูลุกอลีฮาดาวัสตัฆฟิรุลลอฮอะซีมลีวะละกุมวะลิซาลมุสลิมีนมินกุลลิดัมفاستغفروا إنه كان غفارا